านในวันนี้หน่อยค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นการประกวดของเยาวชนนะคะเป็นการประกวดจูเนียร์ไอดอลไทยแลนด์นะคะ2020นะคะสำหรับปีนี้จริงๆเป็นการจัดงานครั้งที่2นะคะสำหรับการประกวดนี้แต่ว่าเรามีการจัดครั้งแรกเมื่อปี2017แล้วก็มีการหยุดไป2ปีเนื่องจากติดภารกิจต่างๆปีนี้ก็จึงกลับมาจัดใหม่เพราะว่าเรากำลังมองว่าเยาวชนทุกวันนี้มีความเก่งและมีความสามารถเราก็จึงอยากจะต่อยอดให้น้องๆได้ส่งต่อไปดังเวทีต่างประเทศนะคะซึ่งการประกวดของเราเนี่ยจะไม่ได้จบแค่ในประเทศไทยเนาะก็จะมีการส่งต่อไปประกวดในประเทศต่างๆอะค่ะแล้วก็ปีนี้เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัด Junior Idol World ค่ะก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราติดเรื่องสถานการณ์ของโควิดก็อาจจะต้องไปชิงกันในเป็นต้นปีหน้าค่ะค่ะจากสถานการณ์ของโควิดเนี้ยค่ะทำให้เรามีความกังวลไหมคะว่าเด็กๆจะแบบอาจจะไม่กล้าหรือว่าไม่กล้าที่จะแบบในปีนี้ในเวทีเราอาจจะเงียบเหงาหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าปีนี้ก็กระแสตอบรับดีมากนะคะเด็กๆในประเทศเราผู้ปกครองก็มีการป้องกันเตรียมตัวเป็นอย่างดีถึงจะมีช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่าเด็กๆก็ยังสมัครมาร่วมงานเป็นจำนวนถึง100คนนะคะค่ะในด้านของน้ำตาลบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้ที่มาร่วมกับทีมก็เป็นครั้งแรกค่ะกับการที่มาแบบดูน้องๆในการประกวดก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะที่แบบได้เดินตามฝันของตัวเองขอเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะที่มาร่วมประกวดในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทำเต็มที่ในปีหน้าเห็นว่าจะต้องแบบว่าน้องๆที่ชนะจะต้องไปเดินสายประกวดในเวทีระดับนานาชาติด้วยใช่ค่ะเราได้มองเวทีหรือว่ายังไงบ้างคะก็จริงๆตอนนี้ค่ะเราจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยเราก็ต้องการให้ต่อยอดใน Junior Idol World ก่อนเนาะซึ่งเราอ่ะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะจัดขึ้นในประเทศไทยส่วนการแข่งขันในประเทศต่างๆเนี่ยก็มีติดต่อเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยว่าประเทศเราจะเปิดแล้วหรือยังเนาะแล้วต่างประเทศจะเปิดแล้วหรือยังค่ะค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะให้คนทางบ้านติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆได้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ผู้ปกครองนะคะหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ช่วยติดตามการประกวด Junior Idol Thailand นะคะ2020นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆด้วยค่ะค่ะวันนี้อยากให้เพิ่มเติมเรื่องของเกณฑ์การตัดสินเลยค่ะเรามีเกณฑ์การตัดสินยังไงบ้างในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินเดี๋ยวให้คุณฝ้ายนะคะคุณฝ้ายก็เป็นหนึ่งในผู้จัดงานประกวดสำหรับในเกณฑ์การตัดสินนะคะก็เหมือนเดิมเราก็ยังเน้นในเรื่องของความมั่นใจและความกล้าแสดงออกที่สมวัยของเด็กๆนะคะรวมไปถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเน้นหนักเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้นะคะนอกจากจะมีความคิดที่ดีแล้วเนี่ยน้องๆก็ยังกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกเดินเพราะว่าอย่างเนี้ยน้องๆก็จะมีพี่น้ำตาลเป็นไอดอลมีคุณหมอพักผู้มีนางงามท่านต่างๆเป็นไอดอลนะคะซึ่งก็เราก็จะได้เห็นบนเวทีว่าน้องๆเนี่ยฝึกซ้อมกันมาอย่างดีก็มาเป็นคณะกรรมการนะคะก็ให้กำลังใจกับเด็กๆทุกคนนะคะคือให้ทำให้เต็มที่นะคะผลการตัดสินจะออกมาไงนั่นก็คือการตัดสินทีหนึ่งแล้วก็นำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อในเวทีต่อไปค่ะขอบคุณเจนจิโนลี่นะคะแม่ก็ยินดีที่ได้มาเป็นกรรมการของเรือนหน้าแนงของแล้วก็ขอให้กำลังใจเด็กทุกคนที่เข้ามาประกวดนะคะแล้วก็แม่ก็จะอยู่คู่กับเวทีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ไม่ทิ้งแม่เก๋ผู้จัดงานดีๆอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะไวท์เพอร์เฟกต์โมเดลนะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากแม่เก๋เรือนหน้าแนงนะคะให้มาเป็นกรรมการตัดสินในรอบตัดสินวันนี้นะคะสำหรับจูเนียร์ไอดอลไทยแลนด์นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้วก็ขอการันตีสำหรับเวทีนี้นะคะว่าการล็อกการเส้นไม่มีแน่นอนถ้าเกิดกวยมานะคะสบายใจตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์การตัดสินของเราวันนี้เนี่ยมีพี่น้ำตาลมาด้วยนะคะแล้วก็มีกูรูนางงามนะคะรวมถึงไอดอลของน้องๆมาหลายท่านด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินเนี่ยโปร่งใสแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแม่เก๋แล้วก็สนับสนุนเวทีของ Junior Idol Thailand ตัวนี้ในปีต่อๆไปด้วยค่ะค่ะผักบุ้งนะคะ Miss Trans Thailand ปี2019นะคะ
ในฐานะที่ได้รับเกียรตินะคะมาในงานนี้นะคะในการเป็นกรรมการตัดสินน้องๆนะคะก็อยากจะร่วมเป็นกำลังใจนะคะให้กับทั้งน้องๆ นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนนะคะที่มีกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเพื่อเยาวชนของเรานะคะยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนค่ะท่านอีกรอบเหรอก็ตานก็ขอเป็นกำลังใจค่ะให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่มาเดินตามฝันของตัวเองหรือแบบใครที่อยากจะทำตรงนี้ที่มีใจรักตรงนี้จริงก็ขอให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นตัวเองมากๆค่ะก็ขอตั้งใจน้องทุกคนนะครับว่าเยาวชนไทยเนี่ยเก่งทั้งทุกปีเลยนะครับมีการซ้อมมีโรงเรียนสอนสถาบันเนาะสถาบันต่างๆนานาให้น้องๆได้เทรนแล้วก็มีการปล่อยของนะครับมีของดีต้องปล่อยออกมานะครับก็อยากให้น้องๆทำอย่างเต็มที่นะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็แสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะตามความฝันของตัวเองเนาะแล้วก็แสดงความสามารถของตัวเองออกมาให้เต็มที่ค่ะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีระดับประเทศที่รวบรวมเด็กเก่งๆมาทุกสถาบันเลยค่ะให้น้องๆแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ค่ะก็เช่นกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยทุกคนเลยนะคะเมื่อวานนี้ไปแล้ว1รอบวันนี้นะคะเป็นอีก1วันนะคะที่จะได้ชายนิ่งนะคะความเป็นตัวเองออกมาให้ดีให้มากที่สุดค่ะเวทีนี้นะคะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับจูเนียร์ยุคใหม่นะครับให้เป็นไอดอลของตัวเองนะครับและที่สำคัญคือเป็นไอดอลให้กับคนอื่นด้วยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆก็เป็นกำลังใจให้น้องทุกคนแล้วก็ขอให้น้องทำดีที่สุดละกันเพราะพี่เชื่อว่าเวทีนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กๆแล้วก็เริ่มที่จะไปสู่นางงามมืออาชีพต่อไปในฐานะของครูที่เจอกับเด็กๆจำนวนเนี้ยเจอมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องฝากเด็กๆด้วยว่าในแต่ละชุดของเสื้อผ้าที่นะที่เด็กๆจะใส่ก็ดูดีๆพรีเซนต์ดีๆแล้วมันจะได้เป็นคะแนนของเองเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับพูดถึงการจัดงานหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในปีนี้ค่ะปีนี้ก็เป็นการประกวดนะคะจูเนียร์ไอดอลไทยแลนด์ปี2020ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะปีแรกเราจัดเมื่อปี2017แต่ด้วยการติดภารกิจต่างๆทำให้หยุดพักไป2ปีแล้วปีนี้ก็เลยกลับมาจัดใหม่อีกครั้งนึงค่ะค่ะถามว่าในช่วงสถานการณ์โควิดก็ยังมีน้องๆที่ให้ความสนใจเยอะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดก็ถือว่าพอกลับมาเริ่มจัดงานได้นะคะก็มีน้องๆให้ความสนใจเยอะมากค่ะน้องๆก็และผู้ปกครองก็มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการป้องกันมาเป็นอย่างดีนะคะในการมาร่วมงานก็เรียกได้ว่าปลอดภัยแน่นอนในการมาร่วมงานค่ะไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาต่อการมาร่วมงานประกวดค่ะแล้วในเวทีนานาชาติที่เราจะต้องส่งน้องไปแล้วคะมีความกังวลในเรื่องนี้ไหมก็ตอนนี้เรื่องความกังวลเนี่ยก็มีแค่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่แต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยการส่งต่อของน้องๆที่ชนะเลิศในวันนี้จะประกวดที่ไทยแลนด์อยู่แล้วค่ะเพราะว่า Junior Idol World เนี่ยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ค่ะก็คือจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ค่ะทางด้านของน้ำตาลบ้างค่ะวันนี้มาร่วมเป็นกรรมการเป็นกรรมการครั้งแรกค่ะกับน้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากน้องๆจะกังวลไหมบอกพี่น้ำตาลมาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ายากมากเลยโจทย์ยากไม่เลยก็ขอให้ทุกคนเป็นตัวเองแล้วก็ดึงความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็มีความมั่นใจหรือความพร้อมที่สุดค่ะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะก็ทำเต็มที่โอเคค่ะมีบ้างค่ะกรรมการในปีนี้เป็นไงคะเกณฑ์การตัดสินยากไหมคะสำหรับเกณฑ์การตัดสินในปีนี้นะคะก็แน่นอนเหมือนเดิมว่าเราก็เน้นความเป็นธรรมชาติความมั่นใจและความกล้าแสดงออกของน้องๆค่ะแต่นอกจากนั้นที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือบุคลิกภาพทักษะการเดินนะคะเนื่องจากกระแสนางงามในประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมากซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ชอบมากโดยเฉพาะมีไอดอลเนี่ยก็คือเป็นไอดอลของเขาก็คือพี่น้ำตาลเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็อยากแสดงสุดความสามารถให้พี่น้ำตาลดูว่าเนี่ยเขาเดินเป็นยังไงให้ไอดอลของเขาได้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยค่ะให้ทุกคนที่ค่ะก็ในฐานะของเป็นผู้จัดงานนะคะก็ขอให้น้องทุกคนทำให้เต็มที่ดึงความสามารถของตัวเองแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของตัวเองออกมาอย่างดีที่สุดค่ะให้เหมือนกับสโลแกนของงานเราก็คือ Shine Your Way Everyone Can Be an Idol ค่ะเป็นกรรมการตัดสินด้วยเป็นกรรมการตัดสินน้องๆใช่ไหมคะเกณฑ์การตัดสินของเราเป็นยังไงบ้างคะเกณฑ์การตัดสินนะคะ
อยากให้น้องๆเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดค่ะให้เป็นไอดอลเป็นตัวของตัวเองค่ะชายออกมาให้มากที่สุดค่ะมีบทเป็นโจทย์ยากไหมแบบตัดสินไปก็น้องๆจะเสียใจหรือเปล่ายากไหมเหรอไม่ยากนะคะถ้าเกิดน้องๆทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถค่ะเอมี่เชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้น้องอีกครั้งก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขออินสตาThank you.
ชิญพิเศษของเราในวันนี้บอกแล้วนะครับว่าพิเศษจริงๆครับเพราะว่าเรามีสาวงามในชุดที่เรียกว่าเป็นในรถLife from Esplanade Highline today, I have to present the young generation idol for the